สวัสดีครับพบกับผมผู้อีกเช่นเคยนะครับวันนี้เราอยู่ในเกมบาสเกตบอลฮีโร่นั่นเองครับวันนี้จะมาแนะนำวิธีการหาเพชรนั่นเองนะครับผมซึ่งวิธีการหาเพชรวิธีที่1เลยคือสมัคร VIP ครับผมสมัคร VIP นะครับ VIP ธรรมดานะครับจะได้เพชรพอเติมปุ๊บนะครับจะได้เพชร180เพชรนะครับส่วนจะรับเป็นรายวันจะได้18เพชรนะครับผมส่วน SVIP หรือ Special VIP นะครับพอเติมปุ๊บนะครับจะได้540เพชรนะครับส่วนแต่ละวันจะได้54เพชรนะครับส่วนราคานะครับ SVIP นี่จะตกประมาณ300บาทนะครับส่วนนี่ก็ VIP ธรรมดานะครับก็ประมาณ150นะครับประมาณนี้เนาะส่วนวิธีต่อไปนะครับคือเล่นอาชีพครับผมคุณเห็นไหมฮะเล่นอาชีพครับผมเล่นให้ครบทุกด่านเลยนี่นี่ตั้งแต่ด่านแรกนะฮะเวลาเราเล่นนะครับเราก็จะได้เงินใช่ไหมพอได้เงินปุ๊บเรามาเอากล่องครับผมเห็นไหมฮะกล่องตามดาวนะครับเนี่ยครับ24ดาวปุ๊บเราก็จะได้นะฮะผมด่านนี้ผมเหลืออีก1ดาวด่านไหนเนี่ยด่านนี้เองนะฮะรีบาวทีม4ชิ้นผมจะลองเล่นให้ทุกคนดูนะครับว่าจะได้เพชรจริงหรือเปล่า20เพชรเนี่ยอีกดาวเดียวเองนะครับเล่นไปนะครับผมเล่นกับบอทง่ายๆฮะนาทีครึ่งส่วนมากจะแนะนำให้เล่นเป็นสาย C นะครับเล่นเก็บแบบนี้ไม่ก็ SF ก็ได้ฮะไม่ก็เล่น PF ก็ได้นะครับผมครับปั๊มรีบาวันโอ้ยลืมเฟคช็อตโอเคครับผมเห็นไหมฮะเห็นได้2ดาวแล้วเนี่ยที่เหลือก็แค่ชนะนะครับผมเห็นไหมครับพอเราได้ดาวมาเมื่อกี้แล้วนี่กล่องอยู่ไหนนี่ฮะมันก็จะเรืองแสงที่กล่องเนี่ยนะครับเราก็เอาไปเลยกดรับไปนะครับนี่ได้แล้วคนเชนเล่นส่วนวิธีที่3นะครับคือเออครับผมไปเร่งเลยนะครับก็ศึกษาดูราคากันเองนะครับว่าราคาเท่าไหร่นะครับเออและอีกวิธีหนึ่งผมลืมบอกวิธีคือล็อกอินประจำวันครับผมไหนอยู่ไหนนี่ไงครับล็อกอินประจำวันนะครับวันที่3ก็ได้ละครับเพชร50อันแล้วก็อีกนี่ก็ได้นะฮะเห็นไหมฮะแจกเพชรนะครับแต่อาจจะนิดเดียวนะฮะต่อเดือนแต่ถ้าเรามี VIP กับ SVP มันก็จะคูณ2ให้เรานะครับผมอีกอันหนึ่งนะครับอีกอันหนึ่งกล่องจากเกมลีดเดอร์นะฮะจากลีดเดอร์นั่นเองกล่องนะฮะจะได้แค่1ถึง2นะฮะแค่นั้นเองนะครับแล้วก็รางวัลจากลีดเดอร์ของฉันนะฮะจบอะไรนะจบฤดูกาลนะครับผมจบฤดูกาลของเราก็จะได้ของรางวัลต่างๆนะฮะยิ่งเราอันดับสูงนะฮะเราก็จะได้เพชรสูงนะครับผมนะครับผมก็สำหรับวันนี้ก็คงจะไม่มีอะไรนะครับก็มาวิธีแนะนำการหาเพชรนะครับเพราะว่าทุกคนนี่มักจะถามผมนะครับว่าหาเพชรยังไงนะครับว่าเอามาซื้อเนี่ยฮะเอามาซื้อเสื้อมาซื้อแฟชั่นนะฮะซื้อตัวละครนะครับว่าเอามาจากไหนนะครับเยอะแยะนะครับซื้อตัวละครนะแล้วก็สุ่มดีกว่าสุ่มโชว์เลยนะครับผมก็ขอจบเพียงคลิปแค่นี้นะครับหากคุณถูกใจหรืออยากติดตามคลิปใหม่ๆก็กด Subscriber เพื่อเป็นกำลังใจนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ